เวลาชิมบอกอร่อยแต่เวลาตอนขายจริงกับเงียบกริบเพื่อนมึงรักกูจริงป่ะวะหลายคนตั้งคำถามแบบนี้นะคะเวลาที่เราทำอะไรโพสต์หน้า Facebook เนี่ยกำลังฝึกมือทำเบเกอรี่โพสต์ปึ๊บหน้า Facebook ปั๊บคอมเมนต์มาเพียบเลยอยากชิมอยากลองมั่งเอามาให้กินมั่งดิหรือว่าอยากได้อ่ะหัวใจรัวๆอะไรแบบนี้นะคะทำให้เราเนี่ยหัวใจกระชุ่มกระชวยนะโอ้โหฟีดแบคดีจังเลยการตอบรับดีมากไอเราก็ตื่นเต้นเนาะเฮ้ยขนมฉันน่ากินเฮ้ยขนมฉันแบบการตอบรับต้องดีมากแน่ๆนะคะแต่พอโพสต์ขายจริงๆกับเงียบกิบ Facebook ปิดการมองเห็นฉันหรือเปล่าไอเราก็คิดไปต่างๆนานานะคะมันเกิดอะไรขึ้นมาดูกันค่ะคือเพื่อนๆเคยได้ยินคำนี้ไหมคะมัมเทสนะมัมเทสเนี่ยคืออาการที่อารมณ์แบบว่าเหมือนเวลาลูกมาถามอะไรเราเนาะแม่หนูทำนั้นได้แล้วหนูทำนี้ได้แล้วเราก็จะบอกโหเยี่ยมมากเลยลูกแบบเป็นกำลังใจให้เขาเนาะนั่นคือเป็นเพราะว่าเขารักเรานะคะเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆทำความเข้าใจเนาะแยกกันให้อิสระออกจากกันเนาะคำว่ารักกับคำว่าเป็นลูกค้าเนี่ยคนละพาร์ทนะคะเพื่อนเท่ากับเพื่อนมีเพื่อนหลากหลายรูปแบบหนึ่งคือเพื่อนที่แบบคอยให้กำลังใจเราเนาะกับสองกับเพื่อนที่แบบพูดตรงๆกับเราได้คือเพื่อนที่แบบบอกจริงๆว่ามันคืออะไรมันแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นเขาคิดยังไงกับเรานะคะถ้าใครมีเพื่อนที่กล้าชมกล้าติเนี่ยเราสามารถถามได้ว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นยังไงโน่นนี่นั่นมันเป็นยังไงมันจะกล้าบอกเราเวลาที่เราอยากจะถามข้อสงสัยอะไรต่างๆว่าเราแบบมันดียังวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปถามพวกมันได้นะคะต่อมาเพื่อนไม่ใช่ลูกค้าตรงนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีนะคะว่าคนรู้จักคนใกล้ชิดเราเนี่ยเขาไม่ใช่ลูกค้าเราทั้งหมดเขาจะเป็นลูกค้าเราได้ก็ต่อเมื่อโปรดักต์ของเราสามารถไปแก้ปัญหาให้เขาได้หรือสามารถไปตอบโจทย์อะไรที่เขาต้องการได้นะคะเพราะฉะนั้นตราบใดที่สินค้าเรายังไม่สามารถตอบโจทย์ให้เขาได้เขาก็ไม่ใช่ลูกค้าเราเพราะฉะนั้นอย่าไปโกรธเพื่อนถ้าเพื่อนจะแบบไม่มาสั่งเค้กเราหรือเพื่อนจะแบบทำไมมึงไม่สั่งร้านอื่นวะอะไรแบบเนี้ยพอเข้าใจแบบนี้ปุ๊บแล้วนะคะว่าหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละบทบาทนี้มันคืออะไรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนยังไม่มาคอมเมนต์ยังไม่มาซื้อเนี่ยอย่าไปโกรธเขานะคะให้กลับมาดูหน้าที่เราก่อนว่าสิ่งที่เราจะต้องทำให้คนกลุ่มแรกๆเนี่ยมาซื้อเราเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างคราวนี้หันกลับมาดูหน้าที่เราค่ะว่าจะทำอะไรบ้างนะคะในตอนเริ่มต้นทำธุรกิจเบเกอรี่ค่ะอันดับแรกค่ะหาลูกค้ากลุ่มแรกของเราให้เจอค่ะซึ่งโดยมากเนี่ยจะเป็นคนใกล้ชิดปูเคยเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อตอน10ปีที่แล้ว เปิดร้านเค้กโดยที่แบบไม่บอกใครคือพอเพื่อนรู้อย่างเงี้ยมันก็มาบอกว่าเฮ้ยทำไมแบบเปิดร้านเค้กไม่บอกหรือว่าเฮ้ยกูยังไม่ได้ไปหามึงเลยหรือว่ากูยังไม่ไปเยี่ยมร้านมึงเลยปูบอกกับเขากลับไปว่าเฮ้ยมึงไม่ต้องรีบกูยังไม่เจ๊งง่ายๆนี่เป็นไงเท่ปะล่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็คือเงียบกริบคือเงียบกริบผ่านไป1ปีปูเอาใหม่สิ่งที่ปูทำก็คือว่าปูทำเค้กวันเกิดไปให้เพื่อนซึ่งปูรู้ว่าเพื่อนคนนี้มันกำลังอินกับเกม Angry Birds อ่ะเพื่อนๆถ้าใครรุ่นปูคงน่าจะพอรู้จัก Angry Birds นะคือมันกำลังอินกับ Angry Birds แล้วปูก็ทำเค้ก Angry Birds ไปเบิร์ธเดย์วันเกิดมันนะหลังจากนั้นแหละAngry Birds เนี่ยเป็นตัวเปิดโลกของชูการี่เลยคือเป็นตัวที่แบบว่าทำให้ชูการี่มีทุกวันนี้ได้เลยนะเพราะว่าหลังจากวันนั้นที่ปูทำไปอ่ะออเดอร์ Angry Birds ก็เข้ามาเดี๋ยวปูเอาให้ดูเนี่ยก้อนดิบที่ปูทำนี่ดูโพสนะ เห็นไหมอ่ะมันสะท้อนนิดนึงเนี่ยก้อนเนี้ยที่ปูทำโพสตั้งแต่ปี2010อะไรเนี่ย2011น่ะเค้ก Angry Birds แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอันนี้หลังจากนั้นอ่ะคือออเดอร์ที่ปูได้มาเป็นพวกแบล็คเบอร์รี่เห็นไหมสมัยก่อน Angry Birds ทั้งนั้นเลยนะ Angry Birds อันนี้ก็ Angry Birds อันนี้น้อง 3BB ก็ Angry Birds นะคือก็มาเรื่อยๆเป็น Angry Birds เนี่ย Angry Birds หมดเลยอ่ะในปีนั้นน่ะคือปูบอกได้เลยว่าคือคนรู้จักชูการี่มาได้ก็เพราะ Angry Birds นะแต่ว่าแรกๆของมันคืออะไรแรกๆของมันคือปูทำไงปูทำแล้วปูเอาไปให้เพื่อนแต่เพื่อนๆสังเกตให้ดีนะคะคีย์คือปูทำกันบ้านปูรู้ว่าเพื่อนมันชอบ Angry Birds ปูก็เลยทํา Angry Birds ไปให้มันพอปูทําไปให้มันมันก็ฟีดแบคกลับมาดีเพราะว่ามันชอบไงมันชอบ Angry Birds ไงแล้วมันประมาณว่าเฮ้ยมึงรู้ได้ไงกูชอบ Angry Birds อะไรเงี้ยเอ้ากูเห็นมึงเล่นอยู่
นะโบก็ทำแองกี้เบิร์ดไปให้เขาคีย์มันอยู่ตรงนี้คีย์มันอยู่ตรงที่ว่าเราไปแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้บ้างเราไปตอบโจทย์อะไรให้เขาได้บ้างหลังจากนั้นเนี่ยใครที่ชอบแองกี้เบิร์ดเนี่ยโบตอบโจทย์ได้หมดเลยโบตอบโจทย์ได้หมดทุกคนเลยนะนั่นแหละคือเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกที่เป็นกระบอกเสียงให้ปูซึ่งเขาเรียกว่า early adopterแล้วกลุ่มคนที่เรียกว่า early adopter เนี่ยคือคนแบบไหนเป็นกลุ่มคนที่เราขายง่ายที่สุดคือคนที่เขาเชื่อใจเราคนที่ไว้ใจเราหรือคนที่เขาต้องการโปรดักต์เราจริงๆเขาเชื่อว่าโปรดักต์เนี่ยตอบโจทย์เขาได้เขาเชื่อว่า Angry Bird ปูเนี่ยไปตอบโจทย์ความรู้สึกความสนุกในชีวิตในวันเกิดของเขาได้อันนี้คือกลุ่ม early adopter ซึ่งการที่เราทำธุรกิจแรกๆเนี่ยเราต้องหากลุ่มลูกค้าได้ฝันกลุ่มเนี้ยให้เจออย่าทำเหมือนแบบว่าฉันทำเค้กกล้วยหอมได้อะฉันทำเค้กกล้วยหอมได้อย่างเดียวมึงเป็นเพื่อนกูต้องซื้อกูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคือโปรดักต์คุณสมมติถ้าคุณขายเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมคุณมีอะไรดีกว่าเจ้าแถวบ้านเขาอะที่แบบเดินไปก็ซื้อกินได้เลยกูอยากกินเมื่อไหร่ก็กินได้เลยอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอะคุณต้องทำให้แบบโปรดักต์ของคุณเนี่ยมันเฮ้ยมึงต้องมาซื้อที่กูมีแบบเดียวเท่านั้นกล้วยกูเนี่ยกล้วยสารพัดนึงนะหรือว่ากล้วยกูเนี่ยมีประสิทธิภาพมากในการนู่นนี่นั่นนะต้องกินมีที่กูที่เดียวเท่านั้นซึ่งคนกลุ่มนี้นะกลุ่ม Early Adopter เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเราทั้งหมด 100% นะคะขยับมองไปให้กว้างอีกนิดหาคนที่ต้องการ product ของเราจริงๆหาคนที่ product เราเนี่ยไปช่วยเขาได้จริงๆการที่เราโพสต์แล้วมีเพื่อนมาคอมเมนต์เนี่ยมันคือการรับรู้หน้าที่ของมันคือการให้เพื่อนรับรู้ว่ามีเรานะว่าเราขายอยู่นะจะเอาเค้กอยู่ทางนี้นะอย่าคาดหวังว่าทุกคนที่มาคอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นน่ะจะซื้อของของเรานะคะอย่าไปโกรธเขาเพื่อนจะมาวันไหนก็ได้ร้านเรายังไม่เจ๊งเราต้องคิดแบบนี้นะเอาง่ายๆเลยเราเนี่ยมีแม่ทำกับข้าวให้กินทุกวันบางทีนะเรายังออกไปกินข้าวนอกบ้านเลยก็ต้องมีบ้างเราไม่จำเป็นต้องกินข้าวของแม่ทุกมื้อเรารู้ว่าแม่ทำกับข้าวได้แต่เราไม่จำเป็นต้องกินข้าวของแม่ทุกมื้อใช่ไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องการอะไรที่มากกว่าการกินข้าวที่บ้านเราต้องการบรรยากาศเราต้องการนู่นเราต้องการนี่เราต้องการนั่นเราก็จะออกไปกินข้าวที่บ้านซึ่งก็ไม่ผิดไงแม่ก็ไม่ได้โกรธเราถูกไหมคะ และเมื่อวันหนึ่งที่คุณค่าเรามากพอคุณค่าเราไปทัชกับสิ่งที่เพื่อนต้องการเนี่ยถึงวันนั้นอ่ะเพื่อนก็สามารถมาเป็นลูกค้าเราได้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าโปรดักต์เราเนี่ยสามารถไปตอบโจทย์กลุ่ม Early Adopter ได้นะคะมันจะเป็นแบบนี้อ่ะนี่เห็นไหมตรงเนี้ยคือเราอยู่ตรงนี้เราทำแรกๆเนี่ยเราเป็นไอ้ตรงทึบๆตรงนี้เพราะสักพักกลุ่มคนพวกนี้คือกลุ่มคน Early Adopter อาจจะมีน้อยแต่ถ้าตรงเนี้ยคนที่เขาซื้อเราแล้วโปรดักต์เราตอบโจทย์เขาได้มากพอเนี่ยเขาจะไปพาคนกลุ่มนี้เข้ามากลุ่มถัดไปของเรานะคะกลุ่ม Early Majority เนี่ยถัดมาซึ่งเขาจะมีปริมาณมากกว่าแต่ถ้าโปรดักต์ไม่ดีมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีช่องว่างตรงนี้ถ้าโปรดักต์เราไม่ดีมันจะตกลงมาตรงนี้เราก็ต้องไปหาโปรดักต์ใหม่ที่มาตอบโจทย์กลุ่มคนอื่นๆแต่ถ้าเราโปรดักต์เราดีแล้วผ่านกลุ่มนี้จะเข้ามาหาเราในปริมาณคนที่มากขึ้นเนาะแล้วก็กลุ่มเลดเมอร์จอริตี้ก็จะตามมาเรื่อยๆและสุดท้ายคือโอ้ยคนซื้อเค้กของฉันกันหมดแล้วกลุ่มพวกนี้ก็จะตามมาซึ่งถามว่าทุกจุดเนี่ยความต้องการของคนก็จะไม่เหมือนกันคือกลุ่มแรกเนี่ยอาจจะแบบอาจจะอยากลองอาจจะแบบคนที่แบบเชื่อใจเราที่สุดเชื่อแน่ว่าเราทำเค้กให้เขาได้ดีแน่ๆอ่ะเขาสั่งเราอ่ะกลุ่มเพื่อนตรงนี้อาจจะถัดมาก็แบบเฮ้ยเพื่อนคนนั้นสั่งเดี๋ยวเราสั่งบ้างอ่ะสั่งตามไปกลุ่มนี้ไปอีกโอ้ยฉันก็เห็นคนนั้นสั่งคนนี้สั่งคนนี้สั่งกูสั่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอกลุ่มสุดท้ายอาจจะแบบว่าเฮ้ยหมดกลุ่มมันสั่งเค้กร้านนี้แล้วอ่ะกูไม่สั่งไม่ได้แล้วอ่ะเขาก็มาเป็นลูกค้าเรานะถึงจุดๆนั้นเวลาอาจจะนานนิดนึงแต่เขามาเป็นลูกค้าเราแบบภาคภูมิใจนะซึ่งมันก็เป็นวิธีการนะในการหากลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกคีย์คือย้ำอีกครั้งคีย์คือเราต้องรู้ว่าโปรดักต์เราเนี่ยสามารถไปตอบโจทย์ให้ใครได้บ้างโปรดักต์เราเนี่ยสามารถไปแก้ปัญหาให้เขาได้หรือเปล่านะและถึงวันนั้นลูกค้าที่ต้องการโปรดักต์เราจริงๆนะคะก็จะตามมาเพื่อนกูรักมึงจริงๆว่ะหน้าที่ของมึงเนี่ยมาคอมเมนต์กูก็เลิฟมึงแล้วนะอยากให้ทุกคนนะคะในการทำเบเกอรี่นะมีมายด์เซตอย่างนี้นะสำหรับเพื่อนๆ นะคะที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจเบเกอรี่นะคะวิธีนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะสามารถหากลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกให้เราได้นะคะลองทำมันดูนะคะ